วัตศาสตร์นอกพงศาวดารสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรื่องราวที่เราจะนําเสนอแล้วก็พามารู้จักค่ะก็คืออัญมณีในตำนานซึ่งมีอยู่จริงนะคะมันชื่อว่าไข่มุกรรตีค่ะไข่มุกสีดํา ที่ไม่ใช่ไข่มุกจริงๆค่ะแต่กลับเป็นแร่หินอัญมณีประเภทหนึ่งที่หายากหรือเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่าหยกเรืองแสงค่ะมันจะเรืองแสงในเวลากลางคืนหรือในที่มืดแต่ว่าจะเหมือนหินธรรมดาธรรมดาในช่วงเวลากลางวันค่ะซึ่งอัญมณีชนิดนี้ก็มักถูกนํามาเจริญนาให้เป็นทรงกลมค่ะนานมาแล้วที่ไข่มุกราตีมีชื่อจารึกอยู่ในประวัติศาสตร์แดนมังกรตลอดจนในบทกลอนและนวนิยายกําลังภายในเรื่องแล้วเรื่องเล่า แต่ว่าใครบ้างล่ะคะที่เคยเห็นแล้วก็สัมผัสกับอัญมญณีปริศนาดังกล่าวอย่างแท้จริงหลายคนคะ่ะก็เชื่อว่ามุกราตีเป็นเพียงอัญมณีล้ำค่าที่มีอยู่แต่ในจินตนาการเท่านั้นเมื่อมีการสิ้นพระชนและพิธีกรรมทำศพเชื้อพระวงชั้นสูงเขาจะต้องอมไข่มุกราตีหรือไข่มุกดำนี่ล่ละค่ะซึ่งสืบค้นทางประวัติศาสตร์แล้วมันมีเรื่องราวนะคะของการสิ้นพระชนและพิธีกรรมทำศพของ เชื้อพระวงชั้นสูงค่ะที่จะต้องอมไข่มุกดำหรือไข่มุกลาตีนี้ล่ะค่ะเอาไว้ในปากก่อนที่จะนำไปฝัง ที่สุสานหลวงก็เลยมีการล่าลรือกันค่ะว่าเหตุที่ต้องใส่มุกราตีอยู่ในปากก็เพื่อสะกดวิญญาณเรื่องนี้จะเป็นเรื่องจริงเพียงใดและเหตุใดจะต้องทำเช่นนั้นนะคะก่อนอื่นเรามารู้จักประวัติของมุกราตีกันก่อนค่ะบันทึกทางโบราณคดีเก่าแก่ค<ะ>เคยบันทึกเอาไว้ว่าในตำนานของจกักรพรรดิเยียนหรือ เทพกษิกรที่ชาวจีนเขาเชื่อกันว่าเป็นบรรพกษัตริย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ของจีนได้มีการกล่าวถึงยกเรื่องแสงที่เรียกว่าเย่หมิงค่ะเย่หมิงนี้แปลออกมาก็แปลว่าสว่างในยามราตรีนั่นเองต่อมาในสมัยราชวงศ์จินก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับมุกราตรีที่ฝังอยู่ตามผนังของสุสานจินซีฮ่องเต้ค่ะเพื่อให้แสงสว่างต่างตะเกียงตลอดจนในสมัยของราชวงศ์ซ่ง หยวนและหมิงที่ราชสำนักเขาโปรดปรานมุกราตีเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในสมัยราชวงศ์หยวนฮ่องเต้เคยถึงขนาดส่งคนไปซื้อมุกราตีสีแดงถึงสีลังกาค่ะนอกจากนั้นยังมีเรื่องเล่าอีกคว่าในปี1950สามีภรรยาคนงานในโรงงานที่เมืองซีอานรับเอาหญิงชลาวัย60กว่ามาเลี้ยงดูคนที่เล่าเขาบอกว่ายาหวัง เหลือตัวคนเดียวไม่ได้มีญาติพี่น้องที่ไหน14ปีต่อมาก่อนหญิงชรา,าจะเสียชีวิตลงแกก็เลยมอบหมอนเก่าๆให้สองสามีภรรยาค่ะพอสองสามีภรรยาเปิดมันออกมาก็พบว่ามี มุกราตีค่ะหรือไข่มุกในตำนานที่มูลค่า800ล้านหยวนนะคะคิดเป็นเงินไทยเนี่ยก็คือ4.000ล้านบาทค่ะอยู่ในหมอนนั้นอ้าวมุกราตีนี้มาจากไหนจริงๆแล้วเรื่องราวมันก็เริ่มต้นเึินตั้งแต่สมัยราชวงศ์ชิงค่ะพอพูดถึงมุกราตีพวกเราจะไม่พูดถึงชูสรีไทยเฮาก็ไม่ได้นะคะไข่มุกราตีเนี่ยเป็นตำนานของย่าหวัง กับซูสีไทเฮาค่ะมีจุดกำเนิดร่วมกันมาทุกคนล้วนรู้ว่าซูสีไทเฮาเป็นผู้ปกครองที่แท้จริงในสมัยราชวงศ์ชิงพลังอันยิ่งใหญ่ชีวิตที่หรูหราหลังจากเธอควบคุมกำลังฐานทั้งหมดได้แล้วก็สั่งให้จัด ทำมงกุฎขึ้นมาค่ะมงกุฎของเธอนี่ก็สวยงามมากมีมังกรแกะสลัก9้าตัวเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจนั่นละค่ะแถมในปากของมังกรแต่ละตัวก็คาบมุกราตรีเอาไว้ด้วยโดยมุกที่อยู่ตำแหน่งตรงกลางที่สุดก็คือมุกที่สวยที่สุดนั่นละค่ะเม็ดใหญ่ที่สุดที่เหลืออีก8เม็ดค่ะจะเทียบไม่ได้เลยกับเม็ดต,ตรงกลางมันเล็กลงมาแต่ว่าในแง่ของคุณค่าและราคาแล้วแทบจะประเมินไม่ได้เลย ี1900เกิดพันธมิตร8ชาติพระนางซูสีไทยเฮากลัวมากก็เลยหนีไปทิ้งให้หลี่จงหางอีเซนและคนอื่นๆรอเจรจากับพันธมิตร8ชาติในเมืองหลวงแต่ก่อนที่พระนางจะจากไปบางทีพระนางอาจจะต้องการให้กำลังใจหลี่จงหางก็เลยแกะมุกราตี4เม็ดค่ะออกจากมงกุฎแล้วก็เขียนจดหมายแนบมายื่นให้นางกำนันหวังเอาไปให้หลี่จงหาง นางกำนันหวังเป็นคนสนิทของพระนางซูสีไทยเฮาค่ะได้รับความไว้วางใจเป็นอันมากแต่ว่าตอนนั้นราชวงศ์ชิงสั่นคลอนมากค่ะแล้วก็ใกล้ที่จะดำเนินไปถึงจุดจบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนางกำนันหวังคนนี้ก็เลยอาจจะละอายใจในสิ่งที่พระนางซูสีไทยเฮากำลังทำอยู่หรือบางทีนางอาจจะอยากเลือกทางเดินให้ตัวเองเป็นทางสุดท้ายก็เลยหาทางหนีออกมาจากกองกำลังคุ้มกันภายในค่ะ พร้อมกับนำเจ้ามุกราตี4เม็ดเนี่ยที่มีมูลค่ามากๆติดตัวมาด้วยแล้วก็หายตัวไปปี1908พนาระนางซูสีไทยเฮาสวรรคตในเมืองต้องห้ามตอนนั้นหลี่เหลียนอิงขันทีผู้ยิ่งใหญ่ก็ได้ปฏิบัติตามคำสั่งของพระนางด้วยฝังสมบัติล้ำค่ามากมายลงไปพร้อมพระศพซึ่งมงกุฎก็เป็นหนึ่งในสมบัติเหล่านั้นค่ะแต่หลี่เหลียนอิงแกเอามุกราตีเม็ดกล่าวมาใส่เอาไว้ในปากของพระศพ เพื่อป้องกันร,ร่างไม่ให้เน่าเปื่อยนอกจากมุกราตี4ี่เม็ดที่นางกำนันหวังเอาไปแล้วบนมงกุฎก็ยังเหลืออีก4เม็ดในปี1928ขุนศึกสุนเตียนอิงได้เข้าปล้นสะดมแล้วก็ขุดหลุมศพของพระนางสูสีไทยเฮาขึ้นมาไม่เพียงแต่มงกุฎของพระนางค่ะแม้แต่มุกราตีในปากก็โดนขโมยไปจุหลุมศพว่างเปล่า การเคลื่อนไหวของเหตุการณ์ครั้งนี้รุนแรงมากสุนเตียนอิงจำเป็นต้องส่งทรัพย์สมบัติเหล่านี้กลับไปให้ผู้มีอำนาจเรื่องถึงได้เงียบลงซึ่งชะตากรรมของมุกราตี5เม็ดเนี่ย4เม็ดนั้นก็ถูกขายแยกกันค่ะส่วนเม็ดที่ใหญ่ที่สุดนะคะก็ถูกส่งมอบให้ท่งซึ่งถูกนำมาที่ไต้หวันด้วยต่อมา ทรงก็เดินทางไปอเมริกาแล้วก็ขายมุกราตีเม็ดนี้ให้จอห์นดิรอร์เกอร์เฟลเลอร์มุกราตีที่ใหญ่ที่สุดก็เลยยังคงอยู่ในตระกูลลอกเกอร์เฟลเลอร์นั่นเองค่ะจนถึงปัจจุบันนี้แต่ว่าก็มีบางแหล่งข้อมูลค่ะเขาบอกว่ามุกราตีเม็ดนั้นซุนได้มอบให้แก่ซ่งเหมยหลิงภรรยาของเจียงชัยเค้กค่ะ ซึ่งปราชัยต่อพรรคคอมมิวนิสต์ในช่วงสงครามกลางเมืองแล้วก็ถอยอร่นไปตั้งรัฐบาลใหม่ที่ไต้หวันในปี1949ค่ะมุกราตรีที่สองสามีภรรยาได้มาก็คือมุกหนึ่งใน4เม็ดที่นางกำนันหวังขโมยออกมาค่ะส่วนย่าหวังที่สองสามีภรรยาเลี้ยงดูอยู่ก็คือนางกำนันหวังนั่นเองค่ะต่อมารัฐบาลก็เลยได้มอบหนังสือรับรอง เกียรติยศและเงินรางวัลให้สองสามีภรรยาไปและมุกราตีก็เลยกลับไปอยู่ในความดูแลของประเทศต่อไปค่ะเมื่อมีการกล่าวถึงมุกราตีแทบทุกสมัยเช่นนี้นะคะทำไมนะคะนักโบราณคดี ถึงไม่เคยมีการขุดมุกราตีโบราณเลยแม้แต่เม็ดเดียวหรือว่าไอ้มุกราตีนี่จะเป็นตำนานอย่างที่หลายคนสงสัยคะต่อข้อสงสัยเหล่านี้ค่ะศาสตราจารย์หลวนปิงจากคณะอัญญมณีศาสตร์มหาวิทยาลัยทรณีวิทยายแห่งประเทศจีนควบตำแหน่ง รองประธานสมาคมอัญ,ญมณีแห่งประเทศจีนเขาเคยเขียนตำราเอาไว้ค่ะเรื่องมุกราตีอดีตสู่ปัจจุบันรับอาสาไขาข้อข้องใจดังกล่าวซึ่งแร่มุกราตีนั้นปรากฏขึ้นให้เห็นกันจริงๆครั้งแรกก็ช่วงทศวรรษที่80ค่ะหลังจากนั้นก็มีการขุดพบแร่มุกราตีขึ้นเรื่อยๆทั้งสีเขียวสีแดงโดยมุกราตีนั้นเป็นแร่หินประเภทหนึ่งที่ประกอบด้วยสารเรืองแสงภายในพวกฟลูออสปา ทำให้สามารถเรืองแสงได้ในที่มืดนั่นเองและปัจจุบันก็มีการขุดพบแร่ประเภทดังกล่าวค่ะมีการจิลนายให้เป็นทรงกลมเหมือนไข่มุกอย่างไรก็ตามค่ะมุกราตีที่ขุดพบกันนั้นก็ล้วนแต่เป็นการขุดพบแร่หินค่ะไม่ใช่การขุดพบมุกราตีโบราณแบบในอดีตดังเช่นมุกราตีที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยเส้นผ่าศูนย์กลาง1.6เมตรหนัก6.2ตันจริงๆเนี่ยก็เป็นแร่ที่ถูกค้นพบใน เมืองแห่งหนึ่งในมณฑลยูนานค่ะก่อนจะเอามาเจรไนใหม่เป็นทรงกลมนะคะสาเหตุที่ปัจจุบันไม่ได้มีการขุดพบมุกราตีแบบในประวัติศาสตร์ครั้งนั้นศาส,สตราจารย์หลวนเขาเชื่อว่าอาจเป็นเพราะมุกราตีไม่เหมือนหยกที่มีอยู่ดาดดืนแต่แดนเป็นหินล้ำค่าที่มีอยู่ไม่มากอีกทั้งคนทั่วไปน้อยคนจะรู้จักหรือถึงขั้นคิดว่ามุกราตีเป็นเพียงคำเลือหรือมีแต่เพียงในนิยายเท่านั้น นอกจากนี้ในเวลากลางวันมุกราตีมันไม่เรืองแสงค่ะก็เลยขุดพบขึ้นมาเนี่ยนึกว่าเป็นหินธรรมดา บางทีเนี่ยอาจจะมีมุกราตีอยู่ร่วมด้วยก็จริงจากที่ขุดขึ้นมาได้แต่ว่าดันถูกมองข้ามไปซะไม่มีใครลุกขึ้นมาดูเพชรพลอยต,ตอนมืดๆหรอกศาสตราจารย์หยวนกล่าวและนอกจากนี้มุกราตียังไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นทรงกลมหรือมีลักษณะเหมือนไข่มุกเสมอไปค่ะมองดูผิวเผินอาจจะเหมือนหินธรรมดาทั่ว,วไปถึงแม้ว่าจนถึงปัจจุบันจะไม่มีการยืนยันการพบมุกราตีโบราณก็ตามแต่ก็ยัง ไม่สามารถสรุปได้นะคะว่ามันไม่มีอยู่จริงอย่างเช่นที่อินเดียก็มีการขุดพบแร่หินประเภทเดียวกับมุกราตีค่ะแต่ที่นั่นเขาเรียกว่า หินในตาอสรพิษหรือสมัยราชวงศ์ชิงนะคะมงกุฎของซูสีไทฮาก็มีมุกราตีฝังอยู่ตั้ง9เม็ดและในจํานวน4เม็ดที่เคยหายไปก่อนจะได้กลับคืนมาไว้อย่างคลังสมบัติของประเทศหลังจากจีนสถาปนาสาธรารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวก็ทําให้ศาสตราจารย์หลวนมั่นใจค่ะถึงความมีอยู่จริงของมุกราตีในตำนานมาเรื่องที่เราเกิดกันในตอนแรกนะคะว่าเจ้ามุกราตีเนี่ยจริงๆแล้ว มันใส่ลงไปในปากเพื่อสะกดวิญญาณหรือเปล่าเรื่องนี้ไม่ได้เป็นความจริงแต่อย่างใดค่ะแต่ว่าเขาก็มีความเชื่ออยู่ค่ะว่าพอใส่ลงไปแล้วมันจะทำให้ศพไม่เน่าเปื่อยนั่นเองค่ะแต่สรุปว่าซูสีไทยเฮาที่อมมุกราเตีเอไว้ในปากก็ไม่ได้กลายเป็นมัมมี่แต่อย่างใดนะคะคุณผู้ชม